นายแพทย์สุขุมการจนะพิมายปลัดกระทรวงสาธารณาสุขประชุมร่วมกับนายแพทย์สาธารณาสุขจังหวัดและโรงพยาบาลทั่วประเทศผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์เพื่อติดตามการทำงานป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกหลังจากข้อมูลพบว่าตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาค่ะมีผู้ป่วยไข้ เลือดออกนะคะถึง70,000 0คนแล้วก็เสียชีวิตถึง70คนคาดว่าปีนี้จะมีผู้ป่วยมากกว่า1 0 0 0 0แรายสาเหตุหลักๆก็มาจากอากาศที่เปลี่ยนแปลงช่วงของการเข้าสู่หน้าฝนมีแอ่งน้ำขังทำให้จากนี้ไปทุกฝ่ายต้องไปช่วยการทำลายแหล่งพาะพันุ์ยุงลาย ปลัดกระทรวงสาธารณาสุขยังได้นําบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมโครงการจิตอาสาเราทําความดีด้วยหัวใจพัฒนาสิ่งแวดล้อมกําจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายลดการเกิดไข้เลือดออกซึ่งกระทรวงสาธารณาสุขได้ป้องกันโรคไข้เลือดออกอย่างต่อเนื่องจากความร่วมมือของทุกภาคส่วนทั้งการกําจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายโดยศูนย์อํานวยการจิตอาสาพระราชทาน904วปร,รเห็นชอบให้บุรณาการจัดกิจกรรมจิตอาสาพ พัฒนาสิ่งแวดล้อมกำจัดแหล่งเพาะพันุ์ยุงลายภายใต้โครงการหน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจจัดการสิ่งแวดล้อมต่อเนื่องทุกสัปดาห์กำจัดแหล่งลูกน้ำยุงลายทั้งที่บ้านวัดโรงเรียนและสถานที่ต่างๆ พร้อมอยังฝากข้อสังเกตนะคะว่าใครเป็นไข้เลือดออกหรือว่าเป็นไข้ทั่วทั่วไปสังเกตง่ายๆค่ะคุณผู้ชมคะถ้าเกิดมีอาการไข้สูงลอยหรือว่าไข้สูงอย่างต่อเนื่องคือไข้ไม่ลดลงมาเลยเกินสองวันควบคู่กับอาการปวดศีรษะและตามตัวมีจุดแดงๆเป็นผื่นแดงๆขึ้นอันนี้คุณผู้ชมต้องรีบไปพบแพทย์ทันทีค่ะ